ที่ผมเริ่มต้นมาผมไม่เคยมีคนว่ามาเป็นกำลังใจเชียร์มีแต่คนบอกว่าเป็นเด็กแว้นหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมยอมรับนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ขี่ตามท้องถนนอะไรเงี้ยตอนเด็กแบบว่า8ขวบอะไรเงี้ยไปขี่เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราประมาณนั้นประมาณนั้นพ่อกับแม่ก็ด่าไปไหนรอบข้างบ้านก็ด่าหมดเขาคำ ชมสรรเสริญเต็มไปหมดครับประมาณนั้นครับ พอในปี2015ขาผมหักเลยเหรอครับครับแบบว่าผมคิดว่าเออผมคงไปแข่งรถต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าคิดถึงขั้นว่าเลิกเลยอ่ะจนทุกวันนี้ผมงอขาได้ไม่สุดนะงอเข่าก็งอได้ไม่สุดข้างเนี้ยครับสำหรับผมแล้วตัวผมวางแผนไว้แบบว่าผมเป็นแชมป์ในรุ่นโมโต2แล้วอ่ะผมก็พร้อมที่จะไปโมโต GP ครับใกล้จะถึงความฝันของผมแล้วโมโต GP ก็คือความฝันของผมเลยที่ฝันมาเสียงคำดูถูกคำเหยียดหยามคำที่แบบเด็กแว้นหรือเปล่าครับคุณกลายเป็นหนึ่งในขวัญใจของแฟนกีฬาชาวไทยล่ะคุณได้รับการยอมรับและไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองไทยนะครับทั่วโลกอ่ะ